เราจะมาเรียนรู้การใช้งานอันตราซาวด์นะคะเครื่องอันตราซาวด์คอมไบเครื่องโซนาพาว591ของบริษัทเอ็นลัฟนะคะเริ่มจากการเปิดเครื่องปุ่มสีดำด้านข้างเมื่อเปิดเครื่องหน้าจอจะทำการสแตนด์บายและขึ้นเป็นการพร้อมใช้งานของหัวอันตราซาวด์นะคะเครื่องนี้สามารถใช้อันตราซาวด์กับเทนต์ได้แต่ว่าไม่สามารถใช้พร้อมกันได้นะคะเราจะเริ่มการใช้งานที่อันตราซาวด์หัวอันตราซาวด์ที่เราใส่นะคะจะเป็น1เมกะเฮิรตซ์นะคะเครื่องนี้จะไม่สามารถปรับเปลี่ยนเป็น1เมกะเฮิรตซ์หรือ3เมกะเฮิรตซ์สลับกันได้ก็คือเครื่องนี้จะมีแค่1เมกะเฮิรตซ์นะคะเริ่มการใช้งานด้วยการปรับที่โหมดเพิ่มวัตต์ต่อตารางเซนก่อนเพิ่ม intensity ก่อนนะคะเราเซต intensity ขึ้นไปโดยหน่วยเป็นวัตต์ต่อตารางเซนเมื่อเซตเสร็จแล้วเราจะมาเซตเวลาเมื่อเซตเวลานะคะหัวซาวด์เฮดจะกระพริบสีส้มและเริ่มการรักษาเวลาที่เครื่องอันตราซาวด์จะนับถอยหลังนะคะสามารถที่จะเพิ่มหรือลด intensity ระหว่างการรักษาได้และเพิ่มหรือลดการเวลาของการรักษาได้หากการรักษานี้ครบเวลาแล้วนะคะเวลาจะถอยหลังใช่ไหมคะหากการรักษาครบเวลาแล้วเครื่องจะมีสัญญาณเตือนเช่นเดียวกันหากยกหัวซาวด์เฮดและไม่เกิดการคอนแทคหัวจะเป็นสีส้มและเวลาจะหยุดนะคะแต่หากหัวกลับมาคอนแทคการสัมผัสที่การรักษาบริเวณการรักษาอีกครั้งหัวจะไม่มีสีส้มขึ้นนี่คือเสียงเตือนเมื่อเวลาหมดนะคะและหัวซาวด์เฮดจะมีไฟสีส้มขึ้นทำความสะอาดหัวซาวด์อีกครั้งนะคะเช็ดให้สะอาดแล้วก็เก็บบริเวณที่เฮดโฮลเดอร์ที่มีที่ให้เก็บบริเวณขวามือนะคะเครื่องจะกระพริบอยู่อย่างนี้นะคะซึ่งเมื่อใช้งานเสร็จแล้วเราควรจะปิดสวิตช์ทางด้านข้างอีกครั้งหนึ่งสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนการใช้เครื่องอันตราซาวด์คอมบิเนชันโซโนพาว591กันนะคะโดยวันนี้เราจะมาเรียนการใช้ไฟฟ้าเพื่อลดปวดกันค่ะเริ่มจากการเปิดเครื่องเปิด power ที่ข้างเครื่องอย่างนี้นะคะสัญลักษณ์แสดงหน้าจอพร้อมทำงานค่ะโดยที่ตรงที่พร้อมทำงานเนี่ยมันจะเป็นหน้าจอของอันตราซาวด์ก่อนนะคะเครื่องนี้สามารถที่จะกดเป็นอันตราซาวด์ continue power แล้วก็เป็น combination ก็คืออันตราซาวด์ combine กับTense นะคะแต่วันนี้เราจะเรียน Tense อย่างเดียวเรากดมาที่ Tense นะคะกดมาที่ไฟฟ้า Tense กด Tense อย่างนี้นะคะปึ๊บคราวนี้ปุ่มนี้เป็นปุ่มที่เอาไว้กดเลือก Constant Current หรือ Constant Voltage นะคะซึ่งเราจะเลือกไปที่ Constant Current นะคะแล้วเราก็ติดขั้วกระตุ้นมอยแพดใส่กับอิเล็กโทรดแพดนะคะแล้วก็ติดที่เวลโกตรงบริเวณที่จะรักษาต่อสายไปเข้าไปนะคะโดยเครื่องนี้จะมีชาแนลเดียวนะคะเมื่อเรากดที่ปุ่มโหมดเทนนะคะเพื่อใช้ในการลดปวดเราก็จะมาเลือกช่วงที่ใช้ในการรักษาของเทนว่าจะเป็นโลเทนหรือไฮเทนหรือว่าถ้าไม่ปรับก็จะไปตามที่เครื่องเขาเซตติ้งมาเลยนะคะอันนี้เป็นเวลานะคะจะเริ่มที่00แต่หากเรากดปุ่มลงอย่างนี้เวลาจะเริ่มเป็น30นาทีมากสุดคือ30นาทีนะคะแต่หากเรากดมาที่ปุ่มข้างบนจะเป็น00เหมือนเดิมนะคะเราต้องการรักษาแค่15นาทีเราก็กดไปเลยคือ15นาทีค่ะและหลังจากนั้นเราก็จะมาเพิ่มintensity ของเทนนะคะที่ตัวที่ปุ่มหมุนข้างบนที่แสดงสัญลักษณ์เป็นมิลลิแอมแปร์นะคะหมุนไปเรื่อยๆบอกคนไข้ว่ากำลังเริ่มปล่อยไฟฟ้านะคะพอถึงจุดที่คนไข้รู้สึกว่าสบายนะคะก็ปล่อยค้างไว้แล้วก็เวลาจะนับถอยหลังไปเรื่อยๆนะคะหากต้องการลดเวลาในการรักษาเราสามารถกดปุ่มที่ปุ่มลูกศรด้านล่างได้เลยก็เพิ่มการรักษาก็เช่นเดียวกันนะคะกดปุ่มลูกศรข้างบนอย่างนี้นะคะ
คราวนี้หากการรักษาเสร็จสิ้นแล้วนะคะเครื่องจะดังและไฟฟ้าเนี่ยก็จะลดลงก็เป็นสูงสุดในแอมแปร์นะคะเครื่องจะมีเสียงสัญญาณเตือนว่าหมดเวลาแล้วนะคะรักษาเสร็จสิ้นนะคะเครื่องจะมีสัญญาณเตือนคือตื้อแล้วเราก็จะมาถอดตัวกระตุ้นโดยการที่เราจะดึงที่ตัวเชื่อมขั้วกระตุ้นอย่างนี้นะคะค่อยๆถอดจุกออกเพื่อป้องกันไม่ให้มันขาดและม้วนสายไฟติดโดยที่เราจะมีเหมือนตัวเฮดโฮลเดอร์ของอันตราซาวด์นะคะแต่ว่าเราเอาเก็บไว้ที่สายไฟกระตุ้นไฟฟ้าและถอดเวลโคออกจากคนไข้หลังจากนั้นนะคะเวลาที่เราเก็บElectrical Pad กับ Moi Pad ก็คือเราจะค่อยๆดึงออกแบบนี้นะคะในขณะที่ Moi Pad เนี่ยเปียกชุ่มน้ำหากไม่เปียกเนี่ยอย่าดึงนะคะเพราะว่ามันจะทำให้ตัวเชื่อมระหว่าง Electrical Pad เนี่ยมันขาดนะคะแล้วก็เกิดการเสียหายได้ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็เช็ดทำความสะอาดผิวหนังของคนไข้และประเมินการรักษานะคะ